คุณพิมพ์บอกว่ามีแจกเสื้อด้วยงั้นถามตรงนี้เลยฮะขออนุญาตถามว่าเวลากระกองในตอนนี้ครับยังเป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่ผมมาอยู่ที่ Warwick Shop นะครับที่ Stadium 1นะครับแต่ว่าครั้งนี้เดี๋ยวจะพาไปดูในโซนช้างศึกเขาบอกว่านี่เป็นโซนที่เป็นของเกี่ยวกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยทั้งตั้งแต่หัวจรดเท้ามีทุกอย่างรวมถึงชุดหนีเสื้อที่ผมใส่อยู่นี้ด้วยฮะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับผมมาอยู่ในโซนช้างศึกของ Warwick Shop นี่เหมือนมาอยู่ในห้อง Locker Room ของนักฟุตบอลฮะนี่ดาวินนะตั้งแต่ประตูธีรพัฒน์ธีรธรนี่เบอร์3โอ้โหเอาปิดครับปิดโอ้โหได้รูปคลำแล้วฮะนี่คือเวอร์ชันเพลเยอร์ไม่มีขายนะฮะต้องมารูปคลำที่นี่ได้อย่างเดียวนักบอลทีมชาติใส่ได้เท่านั้นธีรศิลป์ดังดาวหมายเลข10โอ้โหและคนนี้นี่ไซส์จริงนะฮะชนาทิพย์หรือชนาทิพย์ใส่เบอร์อะไรเบอร์ S ไม่ใช่เบอร์18นะเบอร์ S นะไซส์ S เขาบอกว่านอกจากชุดฟุตบอลนะที่ใส่จะเป็นเสื้อลำลองชุดที่ใช้แข่งแล้วสูตรที่ก็สำคัญนะเดี๋ยวนี้นักฟุตบอลเดินทางต้องหล่อต้องเนียบแล้วก็นี่ครับวาริกเขาจัดให้นะครับมีการจับมือกับสูตรทีเล็กนี่คือ official สูตรอย่างเป็นทางการของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับครับเข้ามาในช็อปของ Warwick ช้างศึกนะอยู่กับคุณฮิมครับประธานกรรมการบริหารของ Warwick Sports สวัสดีคุณฮิมครับสวัสดีครับเห็นบอกที่นี่เนี่ยเป็นที่แรกที่เป็น official ช้างศึกของนักเตะทีมชาติไทยหัวจรดเท้ามีทุกอย่างจริงหรือเปล่าใช่ครับตึกนี้เนี่ยเราตั้งชื่อว่า Port Warwick นะครับก็คือเป็นฐานบัญชาการของ Warwick นอกจากเป็นสำนักงานใหญ่เราแล้วเนี่ยยังเป็นที่ที่มีการขายแล้วก็การโชว์สินค้าที่นักฟุตบอลทีมชาติไทยใส่เนี่ยของจริงบางอย่างมีขายบางอย่างไม่มีขายมีโชว์ตั้งกับหัวจรดเท้าทุกชิ้นในหน้าร้านฝั่งนี้เราก็ตั้งชื่อว่าช้างศึก Official Store เป็นที่แรกและที่เดียวที่เราทำแบบนี้ให้แฟนบอลได้เข้ามาหยิบจับสัมผัสซื้อครับสุดท้ายคุณทีมย้ำคอนเซ็ปต์ตรงนี้ที่อยู่ข้างหลังเราฮะ Mission of Honor อีกครั้งนึงแล้วกัน Mission of Honor เป็นแคมเปญของเสื้อทีมชาติไทยในปีนี้นะครับ2018เราคิดว่า Warwickทำหน้าที่ที่มีมิชชั่นในการผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่มีคุณภาพสูงให้กับนักกีฬาที่เป็นตัวแทนของประเทศได้ใส่ก็ถือเป็นภารกิจอันทรงเกียรติภารกิจของนักฟุตบอลเนี่ยเขาก็มีภารกิจในการทำหน้าที่ของเขาในสนาม11ตัวจริงที่เป็นตัวแทนคน60ล้านคนเนี่ยให้ดีที่สุดก็เป็นหน้าที่อันทรงเกียรติแฟนบอลทุกคนก็ทำหน้าที่พลเมืองไทยที่ดีคนไทยที่เชียร์ทีมชาติไทยก็เป็นหน้าที่ของคนไทยอันทรงเกียรติก็เลยเป็นแคมเปญ Mission of Honor โอเคเพราะฉะนั้นวันนี้คุณพิมบอกว่ามีแจกเสื้อด้วยงั้นถามตรงนี้เลยฮะขออนุญาตถามว่าที่หลังเสื้อของทีมชาติไทยมีแคมเปญหนึ่งแคมเปญนั้นชื่อว่าอะไรครับขออนุญาตใช้เมื่อสักครู่นี้ที่คุณนีพูดไปนะครับหลังเสื้อเชียร์เนี่ย390บาทเนี่ยข้างหลังมีเขียนชัดเขียนว่าอะไรฮะเดี๋ยวตอบกันมาได้กติกาติดตามได้ในเว็บไซต์วันนี้ขอบคุณคุณพิมฮะยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับย้ำอีกครั้งนึงครับอย่าลืมเข้ามาร่วมสนุกเล่นเกมกับเรานะครับชิงเสื้อจากWarwickในตอนนี้ด้วยนะครับก็ฝากกันเอาไว้กับช้างศึกนะครับในช็อปWarwickที่สเตเดียมวันนี้กีฬาแก่กองลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ